สวัสดีค่ะอยู่กับปุ้ยอยู่กับเอ็นกันโต้ Channel นะคะวันนี้อยู่ในครัวเช่นเคยก็มีนัดที่จะเปิดกระปุกซาวครีมนะคะเพราะว่าเราทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ครบ24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกระปุกซาวครีมกันแต่ก่อนที่จะไปเปิดกระปุกซาวครีมไปดูวิธีทำกันก่อนค่ะง่ายมากๆเลยเราจะเริ่มต้นด้วยการผสมน้ำนมนะคะกับน้ำส้มสายชูเทลงไปในขวดโหลเลยนะคะนมที่1/4ถ้วยตวงน้ำส้มสายชู3/4ช้อนชาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันพักไว้10นาทีนะคะหลังจากที่ครบ10นาทีนะคะเราจะมาเติมวิปปิ้งครีม1ถ้วยตวงนะคะเดี๋ยว6ก็ใช้ช้อนโต๊ะช่วยแล้วกันนะคะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราผสมเรียบร้อยนะคะคนให้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามาปิดฝาด้วยผ้าขาวบางนะคะก็รัดด้วยหนังยางนะคะหลังจากนี้เราจะพักไว้24ชั่วโมงก็คือมาเปิดขวดโหลของเราพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติซาวครีมของเราจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ครบ24ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูซาวครีมของเราเนื้อข้นคล้ายโยเกิร์ตนะคะเนื้อก็จะข้นๆ คล้ายโยเกิร์ตอันนี้ก็สามารถนำไปทำขนมเบเกอรี่ได้นะคะส่วนผสมของเบเกอรี่ได้ส่วนผสมของน้ำสลัดนะคะหรือว่าทำเป็นเครื่องจิ้มนะคะเนื้อข้นมากเลยแล้วก็ไม่แยกชั้นนะคะไม่มีการแยกชั้นของน้ำนะคะสวยมากเนื้อข้นสวยกลิ่นหอมนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ปิดฝาให้สนิทเก็บในตู้เย็นนะคะนี่นะคะซาวครีมของเราก็ออกมาได้แบบขวดโหลบึ้มๆบึ้มเลยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นซาวครีมที่ไม่เปรี้ยวมากนะคะแล้วก็เนื้อเข้มข้นไม่แยกชั้นเป็นชั้นของน้ำกับตัวครีมนะคะอันนี้ครีมเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะคะละเอียดแล้วก็ได้ความเข้มข้นมีความมันนะคะกลิ่นจะคล้ายโยเกิร์ตรสชาติก็จะคล้ายโยเกิร์ตแต่มีความเข้มข้นมากกว่ามีความมันมากกว่านะคะด้วยความที่เขามีความเข้มข้นนะคะคนที่กลัวเรื่องแฟตก็อาจจะเลือกทานโยเกิร์ตสำหรับประโยชน์ของซาวครีมก็จะคล้ายๆโยเกิร์ตนะคะมีพวกโปรไบโอติกช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายระบบการย่อยอาหารด้วยนะคะดีมากๆสำหรับเมนูนี้สำหรับคลิปนี้นะคะปุ๋ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะปุ๋ยฝากกด
ไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามากับสาระดีๆเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีค่ะ